นอข่าวโดยสำนักข่าว INN ตำรวจบางรักกดดันคนขับเครนชาวกัมพูชามอบตัวโดยเชื่อว่าไร้ใบอนุญาตขอกรมแรงงานร่วมสอบขณะมีหมายเรียก6บริษัทและวิศวกรให้ปากคำในวันนี้พันตำรวจเอกดวงโชติสุวรรณจรัสผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางรักได้เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะว่าหลังจากศาลออกหมายจับคนงานขับรถเครนชาวกัมพูชาในข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและข้อหาทรัพย์สินเสียหายเหตุเครนถล่มทับหลังคาอาคารโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ซึ่งมีนักเรียนได้รับบาดเจ็บกว่า10คนขณะนี้ตำรวจได้กดดันให้เข้ามอบตัวและให้ฝ่ายสืบสวนติดตามจับกลุ่มตัวพร้อมกับประสานด่านตม.ทุกด่านตามชายแดนให้เข้มงวดป้องกันการหลบหนีพร้อมตรวจสอบว่าคนขับมีใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่ซึ่งหากหลบหนีไปก็ต้องรอตรวจสอบจากบริษัทที่เป็นคนจ้างเบื้องต้นเชื่อว่าไม่น่าจะมีใบอนุญาตโดยทางพนักงานสอบสวนค่ะก็ได้ประสานกับทางกรมแรงงานเพื่อให้เข้ามาช่วยกันตรวจสอบในส่วนนี้ด้วยส่วนกรณีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างอาคารทั้ง6บริษัทในวันนี้นั้นพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกให้เข้ามาให้ข้อมูลเพื่อสอบถามว่าแต่ละบริษัทมีหน้าที่อะไรและขอดูใบสัญญาโดยเฉพาะเกี่ยวกับส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครนและการดูแลความปลอดภัยทั้งหมดก็ต้องถูกดำเนินคดีส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องก็ต้องมีการสอบให้ครบทุกประเด็นว่าไม่ผิดจริงซึ่งทางผู้บังคับบัญชาก็ได้กำชับว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยตอนนี้เราก็กดดันให้เขาพามามอบตัวอยู่ครับแล้วก็อีกทางนึงก็ให้ฝ่ายสืบสวนติดตามตัวครับแล้วก็ประสานไปทางด่านตม.ทุกด่านที่ออกนอกครับด่านชายแดนด่านอะไรพวกนี้ว่าให้ตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษว่าดูเผื่อหลบหนีอะไรนะครับแต่ยังไงซะเนี่ยก็บริษัทเขาต้องรับผิดชอบอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เขาเป็นส่วนการจ้างของเขาแล้วก็เราจะตรวจสอบอีกว่าไอ้คนขับอะไรพวกนี้เขามีใบอนุญาตไหมอะไรเงี้ยซึ่งถ้าหลบหนีไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องตรวจสอบใบอนุญาตจากบริษัทอีกทีนึงซึ่งคาดว่าน่าจะไม่มีครับในส่วนเนี้ยก็กำลังทางพนักงานสอบสวนก็ประสานทางกรมแรงงานแล้วว่าให้เข้ามาร่วมกันตรวจสอบในส่วนนี้นอกจากนี้ผู้กำกับทางสน.บางรักก็ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่าในส่วนของวิศวกรคุมไซต์งานก็จะต้องมีการออกหมายเรียกทั้งหมดทุกคนเพื่อสอบถามใบวิชาชีพหน้าที่และสัญญาจ้างซึ่งขณะนี้ทางบริษัทยังไม่ได้นำมาให้กับทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการทวงถามไปอีกครั้งประธานสยยท.จี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ค่ะแก้ปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ำค้านการใช้เงินแทรกแซงราคาเพราะว่าไม่ยั่งยืนแนะเพิ่มมูลค่ายางพารานายอุทัยสอนหลักทรัพย์ค่ะประธานเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทยหรือสยยท.ได้เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะว่าอยากให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่เร่งผลักดันราคาสินค้าเกษตรทุกชนิดให้สูงขึ้นเนื่องจากขณะนี้เกษตรกรประสบปัญหาขายในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิตซึ่งวิธีการแก้ปัญหาก็ไม่อยากให้มองเพียงการนำเงินไปแทรกแซงราคาหรือว่าอุดหนุนเท่านั้นเพราะเป็นวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ไม่ยั่งยืนโดยในส่วนของยางพาราและปาล์มน้ำมันนั้นควรที่จะให้เกษตรกรปลูกพืชผสมผสานขณะเดียวกันจะต้องเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราด้วยการแปรรูปเป็นอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางโดยที่ภาครัฐปล่อยกู้ให้กับเกษตรกรในอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อจะได้นำเงินหมุนเวียนไปใช้ในอุตสาหกรรมดังกล่าวรัฐบาลเกษตรจะต้องมองให้กว้างว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราขายวัตถุดิบต่ำกว่าต้นทุนการผลิตทีนี้วิธีแก้เนี่ยรัฐมนตรีอย่ามองว่าต้องเอาเงินไปแทรกแซงเอาเงินไปอุดหนุนเอาเงินไปทดเชยผมไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าชั่วคราวซึ่งไม่ได้ยั่งยืนเลยนอกจากนี้ประธานสยยท.ยังกล่าวต่ออีกว่าเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่รับตำแหน่งแล้วก็อยากให้ลงพื้นที่ไปดูวงจรอุตสาหกรรมยางพาราในพื้นที่ด้วยเพื่อจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานต่อไปจบการเสนอข่าว 9:04 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN